วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผึ้งหาอาหารตอนเช้ากันนะคะชีวิตผึ้งน้อยหาอาหารจากเกสรดอกเข็มนะคะมีความสุขสุดๆไปเลย